รุปจากวงในสาเหตุหมูพิมพ์ปากกาบล็อกใบเฟิร์นและนายน่าเศร้ากว่าที่คิดวอนทุกคนหยุดรุมจากกรณีดราม่าที่หลายคนจับตากับการที่แม่หมูพิมพ์ปากกาอันฟอลโล่นายณภัทรและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกจนหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและหลังจากที่ปล่อยเรื่องนี้ออกมาเป็นสัปดาห์ก็ปรากฏว่าแม่หมูออกมาพูดเองว่าตนคือคนที่เป็นฝ่ายบล็อกนายและใบเฟิร์นเองรวมไปถึงเพื่อนๆของลูกด้วยจากนี้คงจะปิด IG แล้วล่าสุด Facebook ตามติดชีวิตแม่บ้านแขกได้เผยว่าเท่าที่ตามอ่านจากแฟนคลับและดูไลฟ์ของแม่หมูตลอดจะรู้ว่าแม่หมูเป็นซึมเศร้าไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในรูปร่างเหงาเพราะตัวเองไม่มีใครเลยพลานเป็นความน้อยใจลูกๆและคนใกล้ตัวทั้งนี้แม่หมูได้พักจากการดูแลงานให้นายแล้วและทั้งชีวิตของแม่หมูนั้นก็มีแต่ลูกตลอดนั่นจึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่หมูเมื่อเห็นนายใบเฟิร์นและเพื่อนๆของลูกมีความสุขจึงกลายเป็นเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจและบล็อกลูกไปเลยด้านเพจยืนยันว่าเรื่องนี้หยิกเล็บเจ็บเนื้อไม่มีใครมีความสุขและไม่มีใครผิดหรือถูกและไม่มีใครแพ้ชนะในเรื่องราวนี้มีแต่คนกลางที่เรารักที่สุดท้ายเขาต้องมาลำบากใจเพราะไม่รู้จะทำตัวอย่างไรจะพูดจะตอบอย่างไรและขอให้แม่หมูรักษาตัวรักษาใจให้ดีเร็ววันขอให้เรื่องราวในบ้านผ่านไปได้ด้วยดีมีไลฟ์สไตล์ใหม่หาสังคมใหม่ที่เป็นของตัวเองและสนุกไปกับมันค่ะในขณะเดียวกันแฟนคลับหลายคนก็ช่วยกันคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แม่หมูกำลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าและไม่ใช่แค่แม่หมูที่อันฟอลโล่นายกับใบเฟิร์นแต่ยังอันฟอลโล่ผู้จัดการของใบเฟิร์นผู้จัดการของนายการกระทำหลายๆอย่างของแม่หมูอาจจะหุนหันพลันแล่นและทำให้หลายคนไม่เข้าใจไปบ้างแต่ณตอนนี้สิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรกคือหยุดรุมแม่หมูทำความเข้าใจและให้พื้นที่กับคนในครอบครัวนี้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันละเอียดอ่อนมากในขณะเดียวกันใน Facebook ของแม่หมูนั้นได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปฝนตกว่าสิ่งที่แม่หมูเป็นคือสิ่งที่ตนเป็นตอนนี้ตนเลือกที่จะอยู่กับลูกมากกว่ามีผู้ชายใหม่เพราะตนรักลูกมากๆทั้งที่ทำใจไว้ว่าลูกต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองแต่สุดท้ายก็ทำใจไม่ได้เพราะเราอยู่กับเขาตลอดพอเขามีคนรักมันทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเหมือนโดนทิ้งเพราะความคิดมันจะวนเวียนว่าลูกเคยอยู่ตรงนี้ลูกเคยทำอะไรเคยพูดคุยกับเราตรงนี้แต่ตอนนี้มันเหมือนว่างเปล่าเพราะชีวิตเรามีแต่เขาพอไม่มีเขาเราจะเหงาทั้งที่รู้แต่ก็ได้แต่ทำใจและมันกลับทำให้เราเป็นซึมเศร้าชีวิตลูกเพิ่งเริ่มชีวิตเราก็จะเริ่มใหม่แต่มันยากมากกับความรู้สึกเป็นแม่ซึ่งงานนี้แม่หมูเข้ามาตอบสั้นๆว่าอย่าเขียนตอบนะคะแต่กลัวนักข่าวเอาไปเขียนต่ออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ